วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เขาทองฮิวนะครับในจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่หลายๆคนมากันอันนี้ผมมารอบที่3แล้วนะครับรอบ1รอบ2ไม่ได้ขึ้นนะไม่ใช่ว่าเคยขึ้นไปนะครับไม่เคยขึ้นเพราะว่าคนเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมีการปรับปรุงใหม่ที่จอดรถนะครับที่จอดรถสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นดินแดงเวลาฝนตกเละเทะมากแล้วก็เราจะขึ้นเนี่ยต้องใช้รถของทางร้านเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับการต่อคิวเลยเนี่ยต่อคิวกันยาวมากเนี่ยครับคือท่านใดที่จะมาเขาทองฮิวเผื่อเวลาไว้เลยนะครับเพราะว่าต่อคิวในการที่ขึ้นไปอ่ะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็เหมือนกับว่าคนที่มากระบี่เนี่ยเขาต้องคิวก็คืออีกหนึ่งจุดเช็คอินแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันด้านบนว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็คงต้องต่อคิวกันก่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีทะเลให้เราดูนะครับที่จอดรถฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับถ้าที่จอดรถเต็มก็จอดฝั่งตรงข้ามได้ก็จะมีทางรปภ.เนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยนะครับก็จะบอกว่าอ่ะตรงนี้ทางนี้เต็มนะครับไปทางนู้นอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะต้องรอกันต่อไปอันนี้ก็ต้องซื้อบัตรนะครับที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับพอรถคันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นได้ประมาณ15คนนะครับโดยประมาณนะครับขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปรับปรุงอะไรใหม่บ้างทิกเก็ตเราไปดูทิกเก็ตกันค่ารถค่าบำรุงสถานที่50บาทต่อท่านสามารถนำคูปอง30บาทไปเป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มด้านบนได้นะครับค่ารถและค่าบำรุงสถานที่20บาทสำหรับเด็กสูงระหว่าง110ถึง130ฟรีสำหรับส่วนสูงที่น้อยกว่า110คือเด็กๆเข้าฟรีถ้าต่ำกว่า110นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่เอาไว้นั่งคอยรถกันเนี่ยครับคนเพียบเลยผมต้องบอกว่าต้องเผื่อเวลากันพอสมควรเลยละครับเป็นชั่วโมงผมบอกเลยว่าชั่วโมง2ชั่วโมงคุณต้องทิ้งไว้เลยครับก็ต้องคำนวณดีๆครับสำหรับเขาทองฮิวถ้าคุณจะมาเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะครับร้านของฝากของร้านของฝากจะอยู่ด้านไหนนี่เลยนะครับก็แล้วแต่ท่านใดที่จะซื้อของฝากกลับบ้านก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับก็นั่งรอกันไปผมว่าน่าจะประมาณชั่วโมงกับ2ชั่วโมงแน่เลยกว่าจะได้ขึ้นไปด้านบนผมว่านะนานแน่เพราะว่าต้องรอคนด้านบนทานอาหารเสร็จด้วยนะครับโต๊ะว่างเมื่อไหร่แล้วก็ถึงจะขึ้นไปข้างบนได้อีกนะครับไม่ใช่ว่ารถขึ้นไปได้แล้วคุณจะได้
ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเขาทองฮิวด้านบนคือทางขึ้นไม่ได้ลำบากนะครับธรรมดาขี่สบายชิลๆนะครับถ้านำรถขึ้นมาถ้าทางร้านให้นำรถขึ้นมาเองได้ผมว่าจะสะดวกกว่านี้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องใช้รถของทางร้านนะครับมันจะประหยัดเวลาในการรอรถไปพอสมควรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับเช็คอินกันจุดแรกที่ขึ้นมาถึงเขาทองฮิวนะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปด้านในนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ร้อนมากเพราะว่าประมาณบ่ายสองนะครับแต่วิวข้างหลังสวยครับเนี่ยวิวข้างหลังสวยมากนี่เลยนะครับแสงสวยงามอลังการนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันว่าเขาทองฮิวมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนี่ครับเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดนะครับทางร้านขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มของทางร้านเท่านั้นอันนี้ก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณขึ้นมาเนี่ยยังไงคุณก็ชำระค่าบริการที่ค่าบำรุงท้องที่บำรุงสถานที่เขาอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้รถของเขาทองฮิวขึ้นมานี่เลยนะครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมานะครับก็ชมคลิปนี้ก็ได้นะครับเผื่อสนใจว่ามันน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับเขาทองฮิวค่อยๆเดินลงไปข้างล่างจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็กึ่งที่เป็นคาเฟ่ด้วยเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะประมาณสัก5 โมงเย็น6 โมงเย็นเนี่ยกำลังดีเนี่ยครับเนี่ยกำลังดีเพราะว่าคุณจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับสำหรับเขาทองฮิวถ้ามาบ่ายๆอย่างเงี้ยค่อนข้างร้อนก็เป็นโอเพนแอร์นี่เลยครับก็หลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับนี่เลยแต่ตรงเนี้ยสวยมุมตรงนี้สวยนะครับแล้วก็เนี่ยแต่ละท่านก็จะนั่งริมแบบนี้แล้วก็ห้อยขากันแล้วก็ดูวิวชมวิวกันเดี๋ยวเราลองไปดูด้านนี้กันนะครับที่เป็นที่นั่งนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าด้านล่างมีที่นั่งอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับไปดูตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นมุมที่เราทานอาหารนะครับนั่งสั่งทานอาหารกันนี่เลยนะครับเราสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งอาหารได้อ๋อด้านล่างก็มีอีกนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับด้านนี้อ่ะสำหรับท่านที่ไม่เคยมาเขาทองฮิวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทุกซอกทุกมุม
อันนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะครับอันนี้กำลังจะต่อเติมนะครับเพื่อจะทำเพิ่มขึ้นไปอีกรับลูกค้าเพิ่มอีกอันนี้ครับด้านล่างเนี่ยเลยเนี่ยเลยครับอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นห้องแอร์นะครับเนี่ยครับจะเป็นโซนที่เป็นห้องแอร์เนี่ยครับท่านใดที่ข้างบนร้อนก็มาข้างล่างได้นี่ครับข้างล่างก็จะเป็นวิวกระจกเนี้ยนะครับกระจกแบบนี้เลยก็เย็นดีข้างในติดแอร์นะครับสบายสบายแต่ผมว่ามันไม่ได้ฟิลเหมือนกับนั่งข้างบนที่ห้อยขาคือเรามาแบบเนี้ยโอเพนแอร์สนุกสุดนะครับเราก็มาข้างในก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าครับเพราะว่าข้างในคนเยอะผมมองว่าโอเพนแอร์ข้างบนโอเคกว่านะครับสำหรับเขาทองฮิวนะครับกำลังสร้างก็น่าจะได้อีกประมาณสัก 20-30 ที่นั่งนี่เลยนะครับก็ท่านใดที่ไม่เคยมาเขาทองฮิวนะครับตรงนี้ก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่หลายๆคนก็จะมาเช็คอินกันเมื่อมากระบี่นะครับแล้วก็มาชมวิวกันมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆลงไอจีกันนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาวันหยุดยาวควันเยอะจริงๆและอากาศค่อนข้างร้อนด้วยครับมาช่วงเย็นๆจะดีมาก